เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานีสมาคมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานีสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีประจำปี2561 Amazing Chinese New Year 2018อุดรธานีจัดงานยิ่งใหญ่ตระการตาเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีอุดรธานีพบกิจกรรมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ทอดรหัสรับดวงเฮงปีจอจากเหล่านักพยากรณ์ชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมการชงชาชาไทยดอยธรรมจากจังหวัดเชียงรายอักษรจีนมงคลกิจกรรมรับส้มมงคลการแสดงโชว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนโชว์กายกรรมบนกระบอกไม้ไผ่จากรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นทางช่อง3ขบวนแห่เชิดสิงโตมังกรกว่า250ชีวิตโชว์หุ่นกระบอกน้ำจากประเทศเวียดนามศิลป์แห่งแผ่นดินที่เดียวในโลกชมความสวยงามขององค์ประธานพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดสูงกว่า6เมตรและดอกเหมยบานในฤดูเหมันในงานเทศกาลตรุษจีนถนนอาหารหลากหลายเมนูไทยจีนเวียดนามกว่า200เมนูและพบกับพิธีกรศิลปินดารานักแสดงมากมาย16กุมภาพันธ์พบกับดารานักแสดงจอยริลนีอันนบกิติกุลทักประพังกรสกุลทรงมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลและการประกวดมิสอาหมวยอุดรธานีคอนเสิร์ตศิลปินโรสซิรินทิพย์17กุมภาพันธ์ชมและเชียร์การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมยรอบคัดเลือกชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทการประกวดคิดไชนีสรุ่นอายุ 5-9 ปีและคอนเสิร์ตศิลปินเต้นนรารัก18กุมภาพันธ์ชมและเชียร์การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมยรอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทการประกวดคิดไชนีสรุ่นอายุ 10-13 ปีโชว์สิงโตค่ายกลและคอนเสิร์ตศิลปินคชา AF8 กิจกรรมการแสดงจากเยาวชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 16-18 กุมภาพันธ์นี้ณกลางเมืองถนนประจักษ์ศิลปาคมอีกหนึ่งเมนูความสุขจากเทศบาลนครอุดรธานี